ทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มเพิ่มอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าทั้งหมดนะคะของฟิล์มค่ะก็จะเป็นเหมือนคลิปเปิดตู้รองเท้าทั้งหมดนะเพราะว่าน้องๆเนี่ยขอกันมาเยอะมากนะคะแล้วฟิล์มก็จะรีวิวหลายรอบแล้วแต่แบบรองเท้ามันแบบค่อยๆเพิ่มขึ้นไงเราก็อยากให้แบบสุดที่ตรงนี้แล้วก็รีวิวทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าฟิล์มซื้อรองเท้าบ่อยมากนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าฟิล์มเนี่ยมีรองเท้าคู่ไหนแล้วก็มีทั้งหมดกี่คู่นะคะเพราะว่าน้องๆชอบขอกันไงว่าพี่ฟิล์มคะรองเท้ากี่คู่ขอดูรองเท้าทั้งหมดหน่อยอะไรแบบนี้เราก็เลยจะมาทำให้ดูในคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็เสียงอาจจะก้องนิดนึงเพราะว่าถ่ายตรงบันไดนะคะแล้วมันเป็นห้องไงเพราะว่าก่อนขึ้นบันไดเขาจะมีประตูใช่ไหมมันก็จะเสียงก้องนิดนึงงั้นเดี๋ยวเรามาดูรองเท้าของฟิล์มกันเลยดีกว่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นเก๊วางรองเท้าทั้งหมดแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเกินครึ่งเลยนะคะจะเป็นรองเท้าฟิล์ม เดี๋ยวเราเริ่มจากคู่ตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นของฟิล์มค่ะนี่คู่แรกนะคะจะเป็นโอนิค่ะอันนี้จะเป็นออริจินอลนะคะที่เป็นแบบหนังแล้วก็อันนี้จะเป็นสีพื้นธรรมดาเลยนะคะเป็นขาวแล้วก็ลายน้ำเงินฟ้าไม่ใช่น้ำเงินฟ้าสิเป็นน้ำเงินแดงนี่นะคะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นคู่แรกของฟิล์มนะคะซื้อมาเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันน่าจะราคาในช็อปอะ 3,000 หรือ 4,500 นั่นแหละประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นช่องแรกนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นของฟิล์มละอันนี้จะเป็นรองเท้ามันไม่ใช่รองเท้าผ้าใบนะทุกคนมันเป็นรองเท้าแบบวินเทจอะก็คือไม่ได้ใส่เลยซื้อมา250ซื้อแบบถูกมากนะคะก็คือเห็นเขาใส่แล้วมันสวยแต่ฟิล์มอะยังไม่ได้ลองใส่นะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือซื้อมาถูกจริงๆแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ส่วนใหญ่น้องฟิวจะเอามาใส่เดินเล่นในบ้านไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม นี่ก็จะเป็นคู่ที่สองนะคะเหมือนแถวเนี่ยทั้งแถวจะเป็นของฟิล์มเกือบหมดเลยอันนี้คือสองชั้นแรกชั้นที่สามนะคะก็จะเป็นแวนนะคะโอสคูลค่ะนี่นะคะสีดำที่คนใส่เยอะๆอ่ะนี่นะฟิล์มก็ซื้อมาใส่เหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนี้มันจะไซส์ใหญ่กว่าฟิล์มนิดนึงเพราะว่าอันนี้มัน39ฟิล์มใส่แค่38นะคะแต่ก็ตอนนั้นหาไซส์ไม่ได้ก็เลยเอาไซส์นี้มานะคะเผื่อโตอะไรแบบนี้แล้วก็คู่ต่อไปนะคะคู่ที่4คู่ที่4ก็จะเป็น Nike นะ Nike Air Max 90นี่นะคะสีดำอันนี้ก็จะเป็นทรงของผู้หญิงนะคะเพราะว่าส้นเขาจะขึ้นมานิดนึงแบบนี้ด้วยก็ใส่แล้วสูงขึ้นมานิดนึงนี่นะคะก็จะเป็นสีดำก็ตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้ซักเลยดำมากแบบมันดำเขอะแบบฝุ่นนะนี่นะคะคู่นี้ก็คือใส่บ่อยมากนะคะตั้งแต่ซื้อมาแรกๆนี่นะมันจะเป็น Air Max 90ไงมันไม่ได้แพงเหมือน97นะคะเก็บเข้ากล่องนะคะแล้วก็อันสุดท้ายยังไม่สุดท้ายสีไม่หมดเลยแถวหนึ่งมีหมด6ช่องนะคะก็6ช่องนี้มีของฟิล์มไปแล้ว5คู่อีก1ช่องนะคะจะเป็นของแม่นี่อันนี้ก็จะเป็น Adidas Stan Smith นะคะซื้อที่มาเก๊านะอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวค่ะที่จริงคู่นี้เป็นของแม่แต่ว่ามันเป็นทรงแบบบีบหน่อยแม่ก็เลยไม่ใส่นะคะฟิล์มก็เลยยึดค่ะกลายเป็นของฟิล์มโดยปริยายนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะขอบเขาเหลืองฟิล์มยังไม่ได้ขัดเลยนะคะแต่เหลืองแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าส่วนใหญ่ Adidas อ่ะเขาจะแบบเป็นเหลืองๆหน่อยเราต้องหาอะไรมาขัดหน่อยนะคะแล้วก็ช่องสุดท้ายก็จะเป็นของแม่จะเป็นโอนี่นะฟิล์มขอไม่โชว์ละกันเพราะว่าไม่ใช่ของฟิล์มฟิล์มจะให้ดูรองเท้าของฟิล์มไงนี่นะคะคู่ต่อไปค่ะคู่ที่6นะคะจะเป็นสลิปออนนะคะลายนี้ไม่แน่ใจว่าที่ไทยมีขายหรือเปล่าแต่ว่าไม่ค่อยเห็นหรือไม่เห็นเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะคู่นี้ฟิล์มซื้อที่มาเก๊าก็ตอนไปเที่ยวมาเก๊ารอบก่อนนั่นแหละก็เลยซื้อกลับมานะคะใส่สบายใส่บ่อยแล้วก็ไม่ได้ซักเลยนะคะดูจากหัวด้านหน้าดำปี๋เลยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสลิปออนมาค่ะคู่ต่อไปนะคะคู่ต่อไปอันนี้ของฟิล์มหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอันเนี้ยมันเป็นของน้องฟิลแต่ว่าฟิล์มก็มีเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้ก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคู่นี้แล้วกันอันนี้จะเป็น New Balance ค่ะฟิล์มซื้อมาเพราะว่าอยากลองใส่แบบโทนครีมๆดูบ้างนะคะเพราะส่วนใหญ่จะมีดำขาวอะไรแบบนี้เนาะมันจะตัดๆกันแต่เนี้ยจะเป็นแบบครีมๆหน่อยฟิล์มเอาไว้ใส่กับพวกเสื้อสีแบบอ่อนๆสีครีมๆเหลืองๆอะไรแบบนี้ก็จะเอาคู่นี้มาใส่ด้วยนะคะให้มันเข้าธีมนึงนี่นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นอะไรแต่ว่าเป็นของ New Balance นะคะเดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อไปโอ้ยเยอะเลยเนี่ยต่อไปค่ะต่อไปเป็นของแม่เป็น NMD แต่ว่าของฟิล์มจะเป็น Adidas คู่นี้นี่นะคะคือเหลืองมากซื้อมาหลายปีแล้วนะคะอันนี้จะเป็น Superstar ก็จะเป็น Adidas นะคะรุ่นที่แบบเขาฮิตกันมากๆเลยเมื่อก่อนนี่นะคะฟิล์มก็ซื้อช่วงๆนั้นแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ใส่แล้วก็ไม่ค่อยได้ขัดด้วยเห็นมั้ยมันจะเหลืองแล้วก็ที่ฟิล์มบอกว่าเหมือนกับของน้องฟิล์มก็จะเป็นอันนี้
มันจะเป็นรุ่นเดียวกันสีเดียวกันนะคะแต่ว่าของน้องฟิลจะสะอาดกว่าเพราะว่าเพิ่งซื้อมาเมื่อปีก่อนนี่นะคะดูความแตกต่างระหว่างไม่ได้ซักกับไม่ค่อยได้ใส่นะคะอันนี้ของฟิลอันนี้ของน้องฟิลแต่ว่าถ้าฟิลจะใส่จริงๆฟิลน่าจะยืมน้องฟิลใส่แหละเพราะว่าของตัวเองขี้เกียจซักนะคะประมาณนั้นแหละชีวิตฟิลยืมรองเท้าเขาใส่มั่วไปหมดเลยนะคะเพราะว่าฟิลกับน้องฟิลใส่ไซส์เดียวกันไม่ใช่ไซส์เดียวกันสิฟิลมาใส่เล็กกว่าของน้องฟิลอีกก็เลยสามารถยืมของน้องมาใส่ได้ต่อไปก็จะเป็นแถวนี้นะคะเมื่อกี้มีคู่แล้ว2 4 5 6 7 8 8คู่แล้วนะทุกคนที่ผ่านไปเนี่ยต่อไปค่ะแถวนี้ไม่มีของฟิลเลยนะคะมีของแม่พ่อน้องฟิลงั้นมาดูฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นโอนี้ค่ะคู่นี้ก็ของแม่นะคะแม่สั่งมาจากไหนสักที่เนี่ยแหละแล้วทีนี้ใส่ไม่ได้ค่ะไซส์มันเล็กไปแบบเล็กมากๆเล็กแบบเล็กก็คือเหมือนแม่จะเอา39 40เลยประมาณเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่ได้มันประมาณไซส์ฟิล์มอะ38เนี่ยก็กลายเป็นของฟิล์มเฉยเลยนะก็เลยกลายเป็นของฟิล์มค่ะจะเป็นโอนี้แบบผ้านะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบสวมแล้วฟิล์มก็ใส่บ่อยมากดูจากรอยนะคะไม่ได้ซักเลยแล้วก็อันนี้จะไม่มีเชือกผูกนะคะสวมได้เลยสบายมากนี่นะคะของฟิล์มเท่ากับว่าโอนิฟิล์มมี2คู่แล้วก็ต่อไปนะคะต่อไปไม่มีแล้วเดี๋ยวเรามาดูฝั่งที่เป็นช่องฝั่งนี้กันนะคะยังมีฝั่งนี้อีกก็เนี่ยจะเป็นส้นสูงนะคะที่ฟิล์มใส่แล้วก็จะมีคอนเวิร์ตเดี๋ยวหยิบคอนเวิร์ตให้ดูต้องค่อยๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูคอนเวิร์ตกันConvert ของฟิล์มก็จะเป็น Word Jack สีดำนะคะที่แม่ทำรองเท้าฟิล์มสีหลุดไม่ใช่สีเขาเรียกว่าอะไรสีมันหายอ่ะคือเหมือนแม่เอาอะไรมาขัดกับรองเท้าฟิล์มนี่แหละแล้วทีเนี้ยสีมันหายไปแล้วนะคะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรสีมันเลอะออกสีมันสีเขาเรียกสีอะไรนะฟิล์มจำไม่ได้ที่แบบสีมันหายออกไปเลยนะคะคือเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่ายังไงฟิล์มกำลังแบบแม่โดนไอ้นะแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนสีตกอะนั่นแหละฟิล์มนึกคำนั้นนานมากเหมือนสีตกนะคะสีมันตกออกฟิล์มก็เลยแทบไม่ได้ใส่คู่นี้เลยเพราะว่าตอนที่ซื้อมาไซส์นี้มันก็เล็กอะแล้วฟิล์มก็ใส่แล้วมันก็พอดีเกินไปด้วยนะคะช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ใส่คู่นี้ก็จะเป็นเวิร์ดแจ็คนะคะที่สีตกค่ะก็เลยไม่ค่อยได้ใส่นะคะเลยมาใส่ตามตู้พวกนี้มากกว่าอันนี้ก็เลยมาอยู่ในกล่องแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นคู่ที่ไม่ค่อยได้ใส่ที่เหลือก็คือผัดกันใส่บ่อยมากเราจะเก็บอันนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะมีเป็น Convert สีแดงนะคะที่ไม่ได้ใส่แล้วไม่ได้ใส่เลยคือแบบไม่ได้แตะเลยคู่นั้นเพราะมันอยู่ด้านล่างแล้วนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะหยิบออกมาให้ดูแล้วกันว่าเวิร์ดสีแดงเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนใหญ่ที่โชว์จะเป็นผ้าใบหมดเลยนะนี่คอนเวิร์สสีแดงแบบนี้นะคะที่เมื่อก่อนเขาฮิตกันแล้วฟิล์มก็ซื้อเหมือนกันนะคะนี่จะเป็นแบบข้อสั้นเมื่อก่อนก็มีข้อยาวด้วยนะคะที่เป็นของพี่ที่ให้มาจะเป็นสีขาวแต่ว่าคู่นั้นฟิล์มไม่ได้ใส่แล้วก็อยู่ไหนเราก็ไม่รู้นะอันนี้จะเป็นสีแดงหมดนะคะแบบนี้ก็คือที่บ้านมีคอนเวิร์สแค่2คู่นะคะของฟิล์มมี2คู่มีแค่นั้นแหละแล้วก็ตามกล่อง Adidas ฟิล์มไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีของฟิล์มอยู่ในนั้นหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกล่องบนสุดก่อนนะคะตกนี่อันนี้จะเป็น Nike นะคะรุ่นล่าสุดที่ฟิล์มเพิ่งได้มาก็อันนี้จะเป็น Nike รุ่น Half a Nike Day นะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะเพิ่งซื้อมาตอนไปภูเก็ตนะคะก็หน้าแบบปุ้มๆนิดนึงเพราะว่าก่อนกลับบ้านนะก็คือแวะไปที่เซนเฟสภูเก็ตนะแล้วทีเนี้ยอันนี้เขาเพิ่งแบบวางขายไงในวันที่21ที่ผ่านมาแล้วฟิล์มก็แบบฮะเขาวางขายแล้วแล้วฟิล์มให้แม่ดูแม่แบบออกตั้งเองใจตั้งเองพี่แบบนี่แม่แล้วทีเนี้ยร้านที่เขาขายอ่ะก็จะอยู่ตามในเมืองไงเช่นสยามนะคะไอคอนสเตนเวิลด์แล้วก็พวกช็อปคาร์นิวัลต่างๆนะคะคือฟิล์มก็สามารถไปได้แหละแต่ว่ามันไกลนิดนึงนะคะก็นานๆที่จะไปแถวๆนั้นนอกจากว่าฟิล์มว่างจริงๆฟิล์มจะไปสยามอะไรแบบนี้แล้วทีเนี้ยไปที่เซนเฟสค่ะทุกคนเขามีช็อปไนกี้เลยเนี่ยฟิล์มก็ตาถึงไงมองเข้าไปฝั่งผู้ชายที่มันเป็นทรงไลฟ์สไตล์ใช่ป่ะมองเข้าไปมันมีรุ่นที่เราอยากได้พอดีเลยนะคะฟิล์มก็เลยได้มานะคะนี่แต่อันนี้มันจะเป็นไซส์ผู้ชายเพราะว่าทรงผู้หญิงอ่ะมันไม่มีสีนี้อันนี้เขาออกมาแค่เป็นไซส์ผู้ชายและไซส์เล็กสุดก็ประมาณ40มั้งถ้าฟิล์มจำไม่ผิดนี่นะคะแล้วฟิล์มได้มาในไซส์40ครึ่งหรือ40นี่แหละจำไซส์ไม่ได้ค่ะตอนนั้นรู้แค่ว่าเอาเล็กสุดมาคู่หนึ่งอ่ะฟิล์มจะเอานะคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็น Air Max 97นะคะก็จะเป็น Half a Nike Day
แล้วก็อันนี้จะเป็นแบบรีเฟกนะคะโดนแฟดแล้วเขาก็จะแบบปิ้งนิดนึงเนาะอันนี้จะเป็นสีออฟฟ้าเงินแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นี่นะคะฟิล์มก็ซื้อมาเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกอะอยากได้97อยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่สีนี้จะเป็นสีพวกเรียบๆสีพีสีดำสีเงินสีขาวอะไรแบบเนี้ยแต่ทีเนี้ยพอเห็นคู่นี้แล้วชอบไงแล้วก็เขาเป็นรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยนะคะไม่มีรีสต็อกนะคะเพราะว่าพี่พนักงานบอกมาแบบนี้ฟิล์มก็โอเคค่ะเอามา1คู่นะคะก็เลยได้เดี๋ยวคู่นี้ก็จะเห็นในคลิปบ่อยๆนะคะเวลาเดินไปเที่ยวอะไรแบบนี้เพราะฟิล์มจะใส่ไปค่ะแล้วก็เรามาดูกล่องอื่นกันต่อนะคะกล่องนี้พูดนานเนาะเพราะเพิ่งได้มาใหม่แล้วเหอของใหม่นิดนึงนะคะจะมีของฟิล์มมั้ยไม่มีไม่มีไม่มีแล้วนะคะสงสัยจะไม่มีแล้วนะคะของฟิล์มน่าจะจบแค่ตรงนี้แถวๆตรงเนี้ยก็มี1 2 3 3แล้วก็4นะคะ4แล้วก็5 6 7 8 9 10 11คู่ค่ะมีทั้งหมด11คู่นะคะที่เป็นรองเท้าผ้าใบทั้งหมดของฟิล์มมีทั้งหมด11คู่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มีหลายๆแบรนด์เนาะมี Adidas Nike Oni New Balance แล้วก็แวนนะคะมีทั้งหมด11คู่ค่ะแล้วก็ Converse ด้วยโอ้มีหลายแบรนด์อยู่แล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าฟิล์มชอบเก็บรองเท้าเนี่ยฟิล์มคนที่ชอบใส่รองเท้าผ้าใบมากๆเลยนะคะแมวเนาะแล้วก็อยากจะบอกว่ารองเท้าทั้งหมดที่ฟิล์มซื้อมานะคะก็จะเป็นตังพ่อแม่แล้วก็ตังฟิล์มด้วยแต่ฟิล์มน้อยๆเพราะว่าพ่อแม่ชอบซื้อให้นะคะก็ต้องขอบคุณพ่อกับแม่ด้วยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่เพื่อนๆน่าจะชอบนะคะเพราะว่าเห็นขอกันมาหลายคลิปมากๆว่าอยากให้ฟิล์มเนี่ยรีวิวรองเท้าทั้งหมดนะคะที่เป็นผ้าใบที่แบบฟิล์มชอบคู่ไหนบ้างอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มารีวิวทั้งหมดแล้วว่าส่วนใหญ่แล้วฟิล์มก็ใส่หมดทุกคู่เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กันด้วยนะคะสำหรับนี้ฟิล์มไปก่อนค่ะบ๊ายบาย